그 게임인 거 같지만은 게임 보면 내가 너나 그 콜로니 หรืออะไรนั่นแหละประมาณนั้นเริ่มเอพิโซดแรกตำนานแม่มดสีทองยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกเก่งกี้ขอยินดีต้อนรับคุณแม่มดสีทองไอ้แม่มดทองขอต้อนรับคุณประมาณนั้นแหละทำไมจอน้อยจังปรับจอใหญ่ไม่ได้แล้วครับให้เราเลือกได้เลยเหรอเลือกเป็นคนอื่นไม่ใช่ว่ะคนเดียวเอาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเหมือนคนแต่ละคนเหมือนกันประมาณนั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องจริงมาตัวอีกแล้วお酒をたしなまれましたな。เฮ้ยเธอยังชอบเหล้าใช่ไหมแย่จังผู้ชายแก่สองคนสามารถมองเห็นได้อะไรในหน้าที่ที่ใหญ่มีเตียงที่แบบราคาแพงมากมีคุณหมอมันมีคนรับใช้ด้วยซากิวะวะงะโทโมตะเล่าคือเพื่อนฉันโอมายนิมาเคนยูจินเดอริそしてお前よりも付き合いが長いไม่ใช่ไม่ด้อยไปกว่านายแล้วก็อยู่เคียงข้องฉันมาตลอดโทเล่าอยู่เคียงข้างมาตลอดเขาพูดแบบนั้นออกมาคินโซ่ซังคุณคินโซ่あんたの体が一見調子がいいのは薬が効いてるからร่างกายนายมันก็แค่โอเคเพราะกินยานะだがแต่ว่าそんな強い酒を飲み続けては薬の意味もなくなってしまうถ้ากินเหล้าต่อไปยาก็จะช่วยอะไรไม่ได้เหมือนเดิมโอ้โหแน่นอนเชื่อฉันเถอะ酒は控えなさいพยายามอย่ากินเหล้า忠告の気持ちだけはありがたくいただいておく ก็อยากจะขอบคุณแล้วกัน我が友よเพื่อนฉัน元気元気もう一杯頼むคอยแก้วโอ้โห心持ち薄めでなขอน้ำสักนิดด้วยよろしいのですか?จริงป่ะหลังจากที่เห็นเจ้านายของตัวเองขอเล่าอีกทั้งๆที่คุณหมอบอกห้ามเขาบอกจริงป่ะคนรับใช้ที่เก่าแก่เขาบอกโอเคแล้วทำตามคำสั่งคุณหมอหายใจลึกแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่เหมือนจะได้กินเหล้ากินที่หวานและเปรยวนโอ้โหแต่แบบว่าเขาเลิกเหล้าไม่ได้มันเป็นกินคล้ายๆยาพิษกินเหล้านั่นจูนั่นจูお前は私の長きにわたる親友だนายเป็นเพื่อนฉันเรารู้จักกันมานานแล้วครูมาเด私を長らえさせてくれたことを深く感謝するขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเพื่อฉันตอนที่ฉันมีชีวิต私は何もฉันไม่ได้ทำอะไร医者としての忠告など金蔵さんは全く聞いてくれませんนายก็ไม่เคยฟังฉันหรอกนะใช่ไหมล่ะお前とて差し間違えた手を待てと言っても聞かぬではないか。แต่นายก็ไม่ได้ฟังฉันนี่เวลานายจะเดินผิดพลาดเวลาฉันならば愛子というものだろう。งั้นเราก็เท่าเท่าสูสีกัน。親方様。เจ้านาย。すまぬ。ขอบคุณ。薬は切れても死にませんが、こいつが切れては死んでしまうでな。ฉันไม่ตายหรอกนะถ้าไม่มียากินแต่ว่าถ้าไม่มีเหล้ากินแล้วฉันตายแน่นอน
คหลังจากนั้นคินโซก็ดื่มเหล้าต่อไปมีน้อยคนมากที่คิดว่าซีแบบนี้ไม่น่าจะเป็นเหล้านันจูนันจูชูจิกินิฮานาเซขอถามจริงๆฉันเหลือเวลานานแค่ไหนฉันเหลือเวลานานแค่ไหนก็どのくらいと申し上げればそのお酒を控えてくれますよね ให้ฉันบอกแค่ไหนนายถึงจะหยุดดื่มเหล้าโอเขาก็เลยพูดกับคินโซหลังจากที่คินโซดื่มอีกแก้วนากุวะありませんนายไม่มีเวลานานนะどの程度に長くないというのだนานแค่ไหนこのチェスで例えましょうเดี๋ยวมาบอกประมาณนี้แล้วกันคินโซさんの爪もなかなかですが私の筋を追い詰めるには至りませんนายเกือบจะชนะฉันในเกมหมากรุกแต่ว่าไม่มีทางที่จะถึงได้มันเอาง่ายๆมันไม่บอกกูเลยว่ากูเหลือเวลานานแค่ไหนที่ก่อนที่จะตายแต่มันบอกนายเนี่ยเกือบชนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ตายไม่รู้จะคิดยังไงประมาณนั้นแหละครับมันบอกว่าโอ้โหเราเกือบจะชนะเกมหมากรุกนี้ได้แต่ว่าเขาบอกว่าจะตายก่อนชนะอ๋อเฮ้ยเขาบอกจริงด้วยเขาบอกว่าเกมหมากรุกนี้คินโซและหมอของเขาจะเดินสัก 1-2 รอบทุกรอบที่เขามาดูแลโอ้โหว่าแล้วแปลว่าอะไรอ๋อแปลว่าก่อนที่จะจบเกมคินโซอาจจะตายได้นั่นแหละคือคำสุดท้ายของเพื่อนเก่า普通の患者にならถ้านายเป็นคนปกติคงขอให้นายเขียนอะไรคงขอให้นายนายเขียนอะไรเขาเรียกช่างมันเขียนวิวหลังจากตอนนี้遺言とは何だ何十ให้ฉันเขียนอะไร私の屍をどのように食い散らかせとハゲタカどもに指南する書き置きなのかให้พวกที่จะอยากได้สมบัติฉันหลังจากฉันตายเหรอいや違いますぞ遺言は意思を残すことだก็เพื่อที่นายที่จะเอาสมบัติให้ตระกูลนายต่อไปไง遺産分配のことだけを書くものじゃないก็ไม่รู้นะมันก็น่าจะดีกว่าแบ่งกันเฉยๆน่าจะนะ遺産分配以外に書くこととは何なのかแล้วฉันเขียนอะไรดีล่ะนอกจากนั้น心残りだやり残しก็สิ่งที่นายแบบทำไม่สำเร็จ受け継いでほしいことや伝えたいことสิ่งที่นายอยากจะสืบทอดในตระกูลต่อไปนั่นเดมอนี่นะแล้วแต่นายอยากจะทำอะไร受け継いでほしいことや伝えたいことだとสิ่งที่อยากจะสิ่งที่ฉันอยากจะสืบทอดต่อไปในตระกูลบ้าบ้าしいพูดบ้าこの後ろ宮金蔵後に残したいことも伝えたいこともただの一つもないわฉัน後ろ宮金蔵ไม่มีอะไรที่จะบอกหรือจะทิ้งไว้ให้ตระกูลต่อไปหดคายคันで生まれฉันเกิดมาโดยไม่มีอะไรそして裸一貫で死ぬฉันจะตายโดยไม่มีอะไรบ้าคันสこどもに残したいものなど何一つないわเอาอะไรให้ลูกๆโง่ๆของฉันหรอกもしも訪れる最後は今日だとしても今だとしてもไม่ว่าฉันจะตายตอนนี้ฉันก็จะไม่เอาอะไรให้ลูก何も恐れることなくその死の運命を受け入れようではないかฉันจะตายโดยไม่กลัวสิ่งทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาฉันสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทุกมุมเมียวมุมเงินและทองฉันทุกสิ่งทุกอย่างฉันสร้างเองนั่นละฐานะฉันสร้างมันมาเองแล้วมันก็จะหายไปกับฉันเอง
ฉันไม่ทิ้งอะไรเลยหรอกไม่มีอะไรหลังจากที่ฉันหายไปฉันไม่สนใจหรอกถ้ามันจะหายไปหมดฮาคามอิสึนิโมนานิโมโนโซมานุวะฉันไม่ต้องการศพไม่ต้องการลงศพมาจิโอทวาทาชิโนเคียะคุดะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันสัญญากับแม่หมดไว้หลังจากที่ฉันตายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายไปฮิเมคาระโซโนยักซุกุดะคาระโคโซนานิโมโนโคระนุโนดะนั่นคือคำสัญญาที่ฉันให้กับแม่หมดฉันก็เลยจะไม่เหลืออะไรหลังจากหายไปฉันไม่สามารถทิ้งอะไรไว้ให้คนต่อไปได้หลังจากที่พูดแบบนั้นคินโซก็นั่งลงเขาไม่พูดอะไรดูเหมือนเขาจะหายไปแล้วแต่ว่าฉันเสียใจหนึ่งอย่างโนคุสโมโนะนานิฮิโตซุไนกะโนคุสตะมามะยูเคนุโมโนะฮิโตซุดะเคอะรุฉันทิ้งอะไรไว้ไม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันยังทำไม่สำเร็จโซโรคากิชิเรเซบะยก็เขียนลงดิมูจิรุงอิคิเตะรุอุจินิคุนาเซเรบะโซเรเดะก็แค่เขียนก่อนที่นายจะตายน่าจะดีแต่มานิชิโนโตกิโนคุสาเรตะโมโนะโซเรโอฮิคิซุยเดะทุกคนจะได้ทำให้มันสำเร็จ自分に万一があっても必ずその心残りは解決できるように残していく。คนอื่นจะได้ทำให้สำเร็จให้ตระกูลของนายそれが遺言というんです。นั่นแหละคือสิ่งที่จะเขียนลงダメだダメだ。パパヨパパヨ。私が生きているうちでなくてはならぬ。私は死ねば魂はすぐに契約の悪魔に食らわれて消え去ってしまう。ฉันต้องทำตอนที่ฉันมีชีวิตตอนที่ฉันตายเนี่ยวิญญาณฉันก็จะโดนพวกปีศาจกินไปและฉันก็จะหายไปจากโลกนี้死後の世界も安らぎも私にはないのだ。สำหรับฉันมันไม่มีอะไรหลังจากตายだから全ては私が生きているうちでなければならぬก็เลยต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่ฉันจะตายだから遺言状など私には必要ないฉันก็เลยบอกแล้วว่ามันป่าประโยชน์そのようなものを書く暇があったならแม้ว่าฉันจะเขียนอะไรลงไว้ถ้าならถ้าฉันมีโอกาส私は見たいฉันก็อยากจะเห็นもう一度見たいเราจะเห็นสักครั้งหนึ่งเบอร์ตูรีเชโนโฮโฮเรมเขากับโมอิชโดมิทายฉันอยากจะเห็นรอยยิ้มของเบียทริสอีกสักครั้งเบอร์ตูรีเชนาเซนิวัตชิโอこれほどまでに拒むのかเบียทริสทำไมเธอไม่ยอมฉันมาตลอด今こそお前に与えられた全てを返そう全てを失おうฉันจะคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอฉันพร้อมที่จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างだから最後にもう一度だけお前の微笑を見せてくれได้โปรดขอเห็นรอยยิ้มเธออีกครั้งベアトリーチ頼むご承諾聞こえているはずだお前はそういう女だเบียทิสฉันขอร้องเธอควรจะฟังฉันเธอนั่นแหละเป็นผู้หญิงแบบนั้นทารุณสกัดทวมิเซติกรีฉันขอร้องเธออยู่ที่นั่นไม่ใช่ใช่ไหมที่คุยที่นั่งรักสกัดทวมิซิ今もこの部屋のどこかで私を嘲笑っているのだろうเธอกำลังฟังฉันที่นี่เธอได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันพูดใช่ไหมเธอกำลังขำฉันอยู่ในห้องนี้ใช่ไหม私の前にもう一度現れてくれそして微笑んでくれและโปรดมาต่อหน้าฉันและยิ้มให้ฉันอีกครั้งนาจิってくれてもいい望むならお前の手で私の命を奪ってくれてもいいจะว่าฉันยังไงก็ได้จะฆ่าฉันก็ได้このまま一人で死にたくないฉันไม่อยากจะตายแบบนี้お前の微笑みを再
再び一目見るまでは絶対に死ねないのだฉันตายไม่ได้จนกว่าจะเห็นรอยยิ้มเธออีกครั้งเบียร์ทอริชิเบียร์ทอริชิเบียร์ทีสเบียร์ทีสโอ้โหบ้าครับไอ้แก่เนี่ยこの命はくれてやる。お前にくれてやる。ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อเธอฉันจะยอมสละชีวิตตัวเองกูชูดะเบียร์ทอริชิฉันขอร้องเบียร์ทริสจบเพลงครับหรือเปล่านี่ไงต้อนรับเข้าสู่โลกคิมจิมะโอ้เพลงเมื่อกี้ถ้าติดเลยก็ติดเลยเราต้องเอาออกนะเว้ย ก็แล้วแต่ดูกันวันแรก October 4 1986ปี1986เฮ้ย October วันนี้มันวันที่8ละวันที่10โอ้แต่ว่าเดือนเดียวกันนะเว้ยเฮ้ยทำไมวันเวลามันพร่องผ่านไปเลยตั้ง20分で着いちまったんだから驚いちまうぜไม่น่าเชื่อว่า20นาทีก็จะถึงมันนั่งเครื่องบินสมัยนี้ไม่ใช่เหรอไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในเวลาไม่นานโอ้โหมึงรอก่อนรออีก30ปีครับหรือเปล่ายี่สิบกว่าปีครับมีคอมพิวเตอร์ยิ่งเร็วกว่านี้แต่ก่อนเนี่ยต้องนั่งเรือไปทุกที่ใช่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหครึ่งวันค่อยจะถึงเลยตอนนี้ดีมากเลยขึ้นเครื่องบินไปถึงแต่ฉันไม่เคยขึ้นเครื่องบินเล็กขนาดนี้ฉันเคยนั่งเครื่องบินใหญ่ๆแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เครื่องบินน้อยแย่จังเขาบอกว่ามันน่าจะบินไม่มันน่าจะเขย่าโอ้โหช่างมันครับประมาณนั้นเลยแต่ว่าแย่จังได้จบだよバトラ君ไม่เป็นไรแบตเทอร์คุ้ม船に比べたら全然揺れは少ないよมันไม่เหมือนเรือหรอกนะมันไม่ขยับไปขยับมาไม่ขย่าไปขย่ามาโอ้จอร์จの兄貴かよเฮ้ยพี่ชายจอร์ด急に勘弁してくれよ今ので寿命が3年縮んじまったぜอย่ามาทำให้ฉันกลัวนะ3ปีหายไปเลยจากชีวิตฉันเมื่อกี้ถูกค่ะ揺れってなんすかแล้วก็มันเกี่ยวอะไรกันล่ะヒヒヒヒ別に俺は飛行機も揺れんのかなまさか落ちたりしねえかななんて夢にも思っちゃいないぜไม่ได้คิดว่าฉันกลัวฉันกลัวว่าเครื่องบินมันจะขย่าวจนตกหรอกนะโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยปรับเซตติ้งได้ปะ
ได้แค่เสียงครับไม่ได้กลัวหรอกごめんごめんไม่ใช่หรอมอชิไซโครโตะจิเงาอยู่เน่ดูเหมือนนายจะเปลี่ยนไปนะตั้งแต่ครั้งก่อนที่ฉันเคยอะไรก็6年もたってるんだしใช่เวลาผ่านไปแล้วมอบัตระ君も子供じゃないかไม่ใช่เด็กคำครับจ้าอันนี้ว่าทาบาโกมโอซากะโมโอเคってかよเอ้ยอะไรกันแล้วนายล่ะสามารถดื่มและสูบยาได้แล้วทาบาโกะ興味ねえけどซากะは飲んでみたいよなฉันไม่ค่อยชอบสูบยาเท่าไหร่แต่ฉันอยากจะดื่มสักครั้งนะอันนี้นั่นก็おじさんの遺伝子あんなら相当飲めちゃいそうだけどนี่ถ้าเหมือนพ่อเนี่ยคงดื่มเก่งใช่มั้ยล่ะ僕の場合は好きで飲むというよりは仕事で飲む方が多いからねที่จริงเนี่ยฉันดื่มแค่เวลาสำหรับเรื่องงานหรอกนะมันไม่ใช่แบบเรื่องผ่อนคลายญี่ปุ่นの business は酒抜きでは難しいよใช่ทำไม่ดื่มมันทำงานยากนะในญี่ปุ่นโอ้โหโอ้โหไม่ดื่มเหล้าเนี่ยทำงานยากそうっすよねแน่นอนだから俺も今晩の夕食あたりに初挑戦してみようかなใช่เดี๋ยวฉันต้องฝึกซะแล้วダメだよ。バトラ君はまだ未成年じゃないか。ไม่ดีนะバトラー。なやん、あゆうのต่ำเกินไป。未成年の飲酒は発育に悪影響を及ぼす可能性が。ถ้าดื่มเหล้าจะทำให้ไม่โตขึ้นนะแต่ว่าเออก็ไม่หนักดูมันโตกว่านายครับดูดิคุ้มだけタッパがありゃ俺の発育は十分っすから。เอาหน้าไม่เป็นไรฉันสูงพอแล้วむしろちょいと身長縮めた方が服が探しやすいくらい。ใช่ถ้าฉันน้อยลงน่าจะหาเสื้อผ้าง่ายกว่านี้ด้วยซ้ำโหมันอยากดื่มมากเลยบัตเลอร์จริงเนี่ยฉันไม่ค่อยสูงเลยนะแต่อยู่ดีๆฉันก็โตขึ้นจนผ่าน180เซนติเมตรสงสัยฉันนั้นกินพวกยาแปลกๆที่ฉันสั่งมาก็เลยโตขึ้นแบบนี้แต่ไม่คิดว่าฉันจะสูงเยอะขนาดนี้นะสูงกว่าพี่จอร์ดอีกจอร์ดชื่อว่าจอร์จเฮ้ยทุกคนคงจะตกใจมากเลยว่าฉันสูงเยอะขนาดนี้นี่น่าจะอายมากเลยเฮ้ยแล้วก็ฉันชื่อบัตเทเลอร์ก็เป็นชื่อที่แปลกใช่ไหมไม่รู้เลยว่าทำไมพ่อแม่ฉันตั้งชื่อแบบนั้นก็จริงทุกคนบางทีคนเรียกฉันเซนโตะกุงแต่ว่าไม่หรอครอบครัวฉันเรียกแต่บัตเทเลอร์หมดบัตเทเลอร์อ๋อนั่นไงมันบอกชื่อฉันเขียนภาษาญี่ปุ่นแบบนี้อ่านออกไหมชื่อแรกฉันชื่ออุชิโรมิยะเมนก็เป็นชื่อปกติในญี่ปุ่นประมาณนั้นแหละแต่ว่าชื่อฉันเองนั่นแหละมันเป็นแบบว่าผสมระหว่างการต่อสู้และคนและมันสะกดว่าแบทเทเลอร์ครับฉันก็เลยชื่ออุริชิมะแบทเทเลอร์แย่จังเขาก็เรียกฉันแบบนั้นแล้วก็โหทุกคนก็เลยเรียกฉันว่าแบบนั้นเฮ้ฉันต้องจัดการแน่เลยเพราะแม่ฉันกับพวกรัฐบาลที่มันยอมไม่ตั้งชื่อแบบนั้น แล้วนี่อ๋อมันไม่ใช่พี่ชายแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ลูกน้องของฉันชื่ออุรุชิมะจอร์จรุ่นพี่จอร์จอายุเยอะกว่าฉัน5ปีประมาณ23ฉันเล่นกับจอร์จมาตลอดฉันก็เลยคิดว่าเขาเป็นพี่ชายฉันก็เลยเรียกเขาว่าพี่ชายมาตลอดしかしบัตระ君は大きくなったなโอ้บัตเทเลอร์นายโตขึ้นมากเลยก็แน่นอนอยู่ครับลุง男子3日を渡れば刮目して松部氏とはよう言うたもんや
หมือนที่เขาว่ากันว่าไม่เห็นเด็กผู้ชาย3วันก็ดูไม่ออกเลยว่าเขาเป็นใครมันเกี่ยวกันเป็นแนวやっぱり近しらねโอ้บัตเลอร์นายโตขึ้นเยอะเลยมันก็พูดถึงเดียวกันกับลุงเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่ลืมว่ามันต่อกันโอเคเฮ้ยคงอยู่ในสายเลือดใช่ไหมลูดอลฟも高校くらいまでは身長そんなになかったのよใช่ลูดอลฟก็ไม่ค่อยโตนะจนกว่าจะเข้ามอปลาย成長期が遅い方が最終的には伸びるのかもねบางทีเขาจะโตขึ้นถ้าเขาโตทีหลังนั่นก็ตัวน้อยสิวะไม่มีอะไรหรอกนะ男は中身も伴わなくちゃใช่ผู้ชายตัวจริงเนี่ยต้องเก่งทั้งภายในด้วยนะそうやแน่นอนバトラ君は分かっとるバトラรู้ว่าเป็นยังไง男は中身でしょうもないやใช่ผู้ชายตัวจริงชนะหรือแพ้โดยสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ภายนอก常に己の鍛錬を忘れたらあかんใช่อย่าลืมแล้วกันそして虎視眈々とチャンスを待ってドカンと開花させるんやถ้าทำแบบนั้นแล้วรอเวลาก็จะทำจัดการภายในได้อะไรก็ไม่รู้ครับわしもまさか今日会社社長なんて一国一城の主になれるとは思わんかったอ๋อมบอกแล้วรอกาดอ๋อฉันก็ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้เป็นหัวหน้าของของงานไปอะไรใช่そうやあの無一文の焼け野原がわしの原点なんやฉันลืมแรกๆฉันไม่มีเงินเลยอันนี้คือพ่อของจอร์จมันเขาจะเป็นภรรยาหรือไงหรือเขาเป็นสามีของอะไรพี่สาวของพ่ออืออ๋อใช่เราไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเข้าใจละเขาเป็นคนใจดีนะแล้วชอบเอาเงินให้เด็กใช่เขาเป็นลุงที่ดีเอาเงินถ้าลุงเราเอาเงินให้เราก็คิดว่าเป็นลุงที่ดีเหมือนกันกว่าจะอ่านเสร็จเนี่ยมันนานมากเลยประมาณนั่นแหละสุก自分の自慢話に入っちゃうのがたまに傷なのよねก็น่าจะบอกนะว่าในชีวิตทำอะไรมั่งโอ้ยしなさいなพอแล้วนะฉันคิดแบบนั้นบาทเลอร์君耳にタコができちゃってるんだからบาทเลอร์คงเบื่อแล้วแหละว่าก็ไม่ใช่ว่าเบื่อหรอกครับแต่วันนี้ง่วงจริงเปล่าそんなことねえっすよไม่เป็นไรหรอกครับでもいいじゃないっすかก็ไม่เป็นไรหรอกนะ語れる武勇伝があるってのは男としてかっこいいことだと思いますよแต่มันก็เท่นะถ้ามีผู้ชายที่สามารถเล่าเรื่องในชีวิตตัวเองได้俺なんか語るような話は何もないっすからねใช่ฉันไม่มีอะไรจะพูดถึงเลยโอ้ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรในชีวิตตัวเองอ๋อละสู้จริงเหรอแน่นอนเหมือนฉันเลยบาทราคุณนั่นก็そのルックスでいっぱい女の子を泣かせてそうだからさぞかし武勇伝が多そうだと思ったんだけどจริงเหรอหน้าตาเหมือนเธอเนี่ยอาจจะทำให้ผู้หญิงร้องไห้ได้นะใช่ไหมล่ะยังไม่มีอะไรที่จะพูดถึงเลยว้าต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 าจะจุดเสียวหัวดันจะไหนสิเฮ้ยเราเล่นจริงเปล่าเนี่ยそんな妙な武勇伝あるわけないじゃないมันไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันหรอกนะむしろ紹介してほしいくらいっすใช่ฉันก็อยากให้เกิดขึ้นอยู่นะあらあるんでしょ武勇伝เฮ้ยแต่ก็มีใช่ไหมล่ะおばさんにも後で教えてねเรื่องบอกนะด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงจอร์จตระそういう浮ついた話が全然ないんだからเรื่องแบบนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับจอร์จเลย อ้าวก็เฮ้ยก็จอร์จมันเป็นมันแต่งงานกับคุณนาแล้วไม่ใช่เหรอครับโอ้โหมันจะมาเกิดเรื่องนี่อ๋อถ้าพูดแบบนั้นแปลว่าเธอคิดว่าผัวตัวเองไม่หล่ออ๋อนี่คือคุณนาชื่อว่าเอวาใช่ปะใช
ชื่อว่าเอวาเขาเป็นพี่สาวของคุณพ่อเขาชอบล้อเล่นตลอดชอบล้อเล่นฉันมาตลอดตั้งแต่ฉันเป็นเด็กบางทีตอนฉันเด็กมันก็ยากนะแต่ก็ไม่เป็นไรล่ะแต่เขาก็เป็นครอบครัวที่สนุกนะครอบครัวของพี่จอร์จใช่ไม่เหมือนครอบครัวฉันเลยบัตเตอร์คุณบัตเตอร์ลูดอล์ฟซันを見なかった เห็นคุณลูดอล์ฟไหมฮะさっきお手洗いに行くのを見ましたけど。カッパイホンナーメシラ。まだ出てこないんすか。やめかまえが。こりゃぽっくり行っちまったかな。なん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 。じゃあ、けなん、たいぶれよ。なんなんなん。自分のお父さんにそんな言い方はないでしょ。そのプーテンパーとエングやらんでない。まあ、あの人のお手洗いが長いのは今に始まったことじゃないしね。でも、これは初めてだ。彼がいるホンナーメなんかなにだ。アンニャルは昔からそうです。じゃあ、こんなん、べんべんなんたらあれ。ああ、まんべんべん、じゃあ、こんないこじゃへん。オッケー、ゴー。オッケー。セーラーなかっ、ゴー。やっけ、こっくんけーにーなかっ。もう、こわんまんじゃ、くいがんせっ。めるうじゃ、てんねーりゃんたらないか。ขอบคุณมากนะครับนี่คือกูโมโบเกมมิ่งสวัสดีครับ